เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 1 1่0บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาถึงคนที่เงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 1 1 9 0นะครับใครที่เงินเดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นระยะเวลา60เดือนก็ ลองไปดูกันว่าคำนวณอย่างไร60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเอามาจากไหนนะครับเอามาจากฐานเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงเอา60เดือนมาบวกกันแล้วหารด้วย60นะครับเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยโดยนะครับการนับเงินสมทบนะครับจะเริ่มนับวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ที่ได้รับเงินกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธาาันวาคม2541นะครับเท่ากับว่าปัจจุบันนะครับประมาณ24ปีเงินบำนาญชลาภาพเมื่อคุณจะได้รับบำนาญชลาภาพก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับโดยจะได้รับ เงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1นต่อหรือเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากนะครับสมทบมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าเงินสมทบป,ป,ปากการะกันสังคมเ,เงินส่งเงินสมทบป,ปากการะกันสังคมมา35ปี จำนวน11,190บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา35ตั้งนะครับลบ15ปีสุดนะครับเพื่อหาส่วนเกินเท่ากับ20ปี20ปีนี่คือส่วนเกินนะครับไม่หายไปไหนนำมาคำนวณ1.5ึ่งจคูณยีเท่ากับสาอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะ20%เดิมบวกสาที่ได้มาเพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ1,190บาทนะครับเท่ากับ5,095บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน1,190ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกิด1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1,190บาท เป็น5,095บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน1,190บาทนะครับส่วนเกินจาก180ยเดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีสูตคคำนวณ1.5 1,5คูณ15เท่ากับ22.5เปอร์เซ็นที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ1 1 9 0บาทนะครับเท่ากับ4,331บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน1,190บาทส่วนที่เกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ1,190บาทนะครับเท่ากับ3,567บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมใหม่20ปีจำนวน1,190บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนที่เกิดสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ1190บาทนะครับเท่ากับ2,802บาทเป็นเงินบํานาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน1190บาทนะครับก็คูณได้เลยเอา20ไปคูณ20 20%ของ1,190บาทเท่ากับ2,038บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะครับอ่นนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับตารางนี้จะบอกว่าถ้าคุณส่งจำนวนประกันสังคมส่งจำนวนปีประกันสังคมเท่านี้นะครับจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่นะครับด้วยเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,190บาท ส่งมากยิงได้มากส่งน้อยยิงได้หน้อยนะครับแตแ่แน่นอนว่าฐานเงินสมทบหรือการเก็บสะสมเงินสมทบเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะครับนับตั้งแต่วันนั้นนะก่อนนั้นนั้นไม่ไม่ได้นับไปนะครับแต่นี้มาบอกกล่าวเฉยว่าถ้าเกิดเราส่งเงินสมทบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในอนาคกจะได้เท่าไหร่ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ่อ้างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม